การไหว้พระแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทำพิธีบุญกองฮด
นะครับหรือบุญสงนามพระนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีของชาวอีสานนะครับครับซึ่งบุญกองหดนะครับหรือมีเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าเถระพิเศษนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการสรรเสริญพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเพื่อให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนานะครับมื้อนี้หลวงพี่นิวัตรนะครับเพิ่นก็ญาติโยมเพิ่นก็เห็นดีเห็นงามนะครับเพิ่นเห็นดีเห็นงามในการที่สิฮดให้นะครับถ้าฮดให้ถ้าซื้อออกมาก็สิเอิ้นเป็นนะครับเอิ้นเป็นเอิ้นเป็นจานนะครับเอิ้นเป็นจานเป็นจานอันนี้เป็นการหดเทือที่1นะครับเป็นการหดเทือที่1พร้อมแล้วโอ้ได้ไปขอเย็บเป็นอยู่ทางนี้เยี่ยมระดับลงไปแล้วตอนนี้เพิ่นก็มีการจุดธูปจุดเทียนนะครับซึ่งเจ้าภาพในมื้อนี้ก็คือพอประวัติแม่ถนอมจิตอาราธนะครับแล้วก็รวมกับชาวบ้านก็สิได้เฮ็ดบุญกองหดให้กับหลวงพี่นิวัตรนะครับหลวงพี่นิวัตรอันนี้ก็เป็นประเพณีอีสานนะครับซึ่งลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นกาสิบรูนะครับเป็นประเพณีอีสานเนี่ยนะครับเอาไปเรียนไม่ออกก็ที่หลังพอออกก็หลวงพ่อนะครับผู้เป็นประธานเพิ่นกะสิฮดน้ำลงไปก่อนนะครับตามโดยญาติโยมนะครับกะสิฮดต่อไปนะครับเพิ่นกะสิสวดชัยยันโตนะครับซึ่งพิธีการนี้เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยนักหน่อยหนานะครับที่สิได้จัดขึ้นนะครับมื้อนี้พี่น้องชาวบ้านสำราญนะครับพี่น้องชาวบ้านสำราญก็ยินดีเห็นงามนะครับว่าหลวงพี่นะครับนิวัตรเพิ่นเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับให้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เป็นพิธีการเป็นบุญกองหดนะครับถ้าเป็นเน้นนะครับถ้าซื้อกองมาเพื่อนเอินว่าเสี้ยงนะครับถ้าเป็นพระถ้าซื้อกองมาเพื่อนเอินว่าทิศนะครับถ้ามีการหดนะครับจังมือนี่ล่ะนะครับถ้าเพื่อนซื้อกองมาเพื่อนคือเอินเป็นจานนะครับอันนี้เป็นการหดเทือที่หนึ่งนะครับถ้าหดเทือที่สองนะครับเพื่อนเอินเป็นซ่านะครับถ้าหดเทือที่สามเพื่อนเอินวาญะคู่นะครับถ้าหดเทือที่สี่เพื่อนสีเอินวาญะทานนะครับถ้าหดเทือที่ห้าเนี่ยก็คงสีบ่มีนะครับเพราะว่าหนังสือบ่ได้บอกไว้นะครับอันตอนนี้ก็มีการพี่น้องเขาก็มีการหดนะครับซึ่งน้ำที่เพิ่นเอามาหดนะครับก็เป็นน้ำอบน้ำหอมนะครับนี่ล่ะไปหดน้ำเพิ่นเด้อครับเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบุญกองหดนี่เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ได้หรอ